สวัสดีครับโจฮักนักสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีสรรพคุณและก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้สมุนไพร 5-6 ตัวที่โจจะต้องพูดถึงก็คือมีการต้านเชื้อการติดเชื้อแบบเฉียบพลันและก็แบบเรื้อรังและก็แก้หวัดแก้ไอแก้ไข้แก้ปอดอักเสบแก้โรคหลอดลมอักเสบโรคทางเดินหายใจวันนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเชื้อไวรัสเชื้อไข้หวัดไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรเราก็จะได้ยินนะท่านผู้ชมว่าสมุนไพรทางเลือกเป็นสมุนไพรที่อยู่กับคู่กับคนไทยมานานและวันนี้โจฮักนักสารคามเราก็จะมาเรียนรู้ด้วยกันชนิดแรกท่านผู้ชมชนิดแรกก็คือสมุนไพรรากปลาไหลเผือกสมุนไพรรากปลาไหลเผือกนี่ก็จะมีสรรพคุณทางงานการวิจัยมากมายแต่สำหรับวันนี้ต้านเชื้อไวรัส HIV ต้านเชื้อไวรัส AIDS เป็นสมุนไพรแก้หวัดแก้ไข้แก้ไอเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังเฟซปึงปังเปี้ยของท่านชายและก็ท่านหญิงนี่แหละแต่วันนี้ต้านเชื้อไวรัส HIV และไวรัส AIDS สมุนไพรตัวที่2ก็คือสมุนไพรฟ้าทลายโจรท่านผู้ชมฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นสมุนไพรที่แก้หวัดแก้ไข้แก้ไข้หวัดใหญ่แก้ไอได้อย่างชะงักนักแลและก็ขับเสมหะได้ด้วยนี่แหละเป็นสมุนไพรแก้ไข้หวัดใหญ่ได้อย่างชะงักนักแลสมุนไพรตัวที่3สมุนไพรลูกใต้ใบท่านผู้ชมสมุนไพรลูกใต้ใบเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่โดดเด่นเป็นสมุนไพรที่แก้หวัดแก้ไข้ต้านเชื้อหวัดไข้หวัดใหญ่แก้ไข้ถอนพิษไข้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไข้ทับฤดูไข้หวัดใหญ่แก้หวัดแก้ไอโอ้มากมายท่านผู้ชมสมุนไพรตัวที่4ก็คือสมุนไพรท่านผู้ชมทราบไหมว่าสมุนไพรต่อไปนี้ก็คือภูคาวหรือคาวตองท่านผู้ชมสมุนไพรตัวที่4นี่ก็คือภูคาวคาวตองเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายต้านทานโรคและก็ยืดอายุของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อไวรัสต้านเชื้อนะครับไวรัสได้ด้วยแล้วก็แก้ไอแก้ไข้แก้ไข้หวัดใหญ่โอ้ท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรทางเลือกที่โจจะมาเรียนกันวันนี้แล้วก็เป็นสมุนไพรแก้หลอดลมอักเสบได้ด้วยนะครับต้านเชื้อหวัดโอ้ต้านการเกี่ยวกับเก็บไข้ได้ป่วยถอนพิษไข้ต่างๆก็ใช้สมุนไพรชนิดนี้ไข้หวัดใหญ่ต้านพิษและมีการรักษานะครับผู้ติดเชื้อแบบเฉียบพลันและก็รุนแรงต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นี่แหละเอาสมุนไพรตัวต่อไปท่านผู้ชมสมุนไพรชนิดต่อไปก็คือหนุมานประสานกายสมุนไพรหนุมานประสานกายเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณด้านงานการวิจัยมาแล้วที่โจพูดมาหมดก็คือผ่านงานการวิจัยสมุนไพรหนุมานประสานกายเนี่ยเป็นสมุนไพรที่แก้หลอดลมหายใจหลอดลมทางอักเสบนะครับแล้วก็แก้ปอดอักเสบได้ด้วยอย่างชะงัดนักแลเป็นสมุนไพรที่ต้านเชื้อหวัดแก้ไข้แก้ไอได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับสมุนไพรหนุมานประสานกายและที่สำคัญนะท่านผู้ชมแก้ปอดอักเสบยังไม่พอวัณโรคได้อย่างชะงักนักแลเลยล่ะครับแล้วก็สมุนไพรชนิดต่อไปก็คือสมุนไพรครอบจักรวาลสมุนไพรครอบจักรวาลเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณด้านงานการวิจัยก็คือแก้ไข้หวัดแก้ไข้หวัดใหญ่แก้ไอต้านเชื้อไวรัสแก้ไอแก้ไข้หวัดนี่แหละได้อย่างชะงักนักแลสมุนไพรที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็คือนะครับเราสามารถที่จะเอามาต้มรวมกันได้ท่านผู้ชมเป็นอะไรที่โจมาแจงแต่ละชนิดว่ามีสรรพคุณอย่างไรมีสรรพคุณอย่างไรในการที่เราจะไปต้มรวมกันเดี๋ยวโจก็จะแจงนะครับว่าสมุนไพรรากปลาไหลเผือกนี่สมุนไพรรากปลาไหลเผือกเนี่ยเราก็จะใช้นะครับประมาณสัก 5-8 แว่นทำเป็นแว่นให้แห้งแล้วนะสมุนไพรชนิดต่อไปก็คือสมุนไพร
ฟ้าทลายโจรนี้เราก็จะประมาณ 4-5 ใบนะครับใบแห้งใบสดก็ได้สมุนไพรชนิดต่อไปก็คือลูกใต้ใบท่านผู้ชมสมุนไพรลูกใต้ใบเราก็จะเอาทั้งต้นซึ่งเขามีรสที่ขมนะครับทั้งรากทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกทั้งผลก็ประมาณสัก 15-30 กรัมสมุนไพรชนิดต่อไปก็คือสมุนไพรภูคาวหรือผักคาวตองเนี่ยเราจะเอาที่แห้งก็ประมาณ 15-30 กรัมเช่นกันนะครับในการที่จะไปต้มรวมกันสมุนไพรชนิดต่อไปก็คือสมุนไพรหนุมานประสานกายหนุมานประสานกายเราจะต้องเอาใบประมาณ9ใบในการต้มสมุนไพรชนิดสุดท้ายก็คือสมุนไพรครอบจักรวาลนี่เราก็จะเอาทั้งต้นก็คือตั้งแต่รากต้นใบดอกผลนะครับก็คือ 15-30 กรัมในการที่จะไปต้มรวมกันเลยในการต้านเชื้อหวัดไข้หวัดใหญ่ต้านเชื้อไวรัสติดเชื้อไวรัสเฉียบพันธุ์แก้หวัดแก้ไอแก้ปอดอักเสบได้อย่างชะงัดนักแลสิบอกให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสารคามในการใช้สมุนไพรทั้ง6ชนิดนี้ในการต้มกินรวมกันแก้ปอดอักเสบแก้หวัดแก้ไอต้านเชื้อหวัดต้านเชื้อแบบติดเชื้อไวรัสแบบเฉียบพลันและก็แบบเรื้อรังแบบรุนแรงได้อย่างชะงักนักแลปอดอักเสบก็จะไม่เป็นแก้ไอก็จะหายไปสมุนไพร6ชนิดชะงักนักแลสิบอกให้